ครับสวัสดีครับผมชื่อโทนี่นะมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่นี่นะครับรู้สึกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้และเหมาะกับการอยู่อย่างแท้จริงเลยนะครับสวัสดีครับผมโอเคเลยเนี่ยนั่นแหละกลับไปกลับมาเนาะหลังๆมาก็กลับไปกลับมาแล้วพอดีช่วงเนี้ยก็คือโฟกัสเรื่องโปรเจกต์อันนี้เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะคะพี่แต้มมาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักจังเลยเพิ่งกลับมาครับผมเพิ่งกลับมาแล้วก็นั่นแหละเอางานมาอัปเดตให้อาจารย์ฟังแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเมล็ดโกโก้ที่สดๆมาเนี่ยมาให้อาจารย์แล้วนอกเหนือจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วเนี่ยพี่ต้องลงพื้นที่ฝึกงานด้วยไหมคะซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพี่จำเป็นจะต้องไปดูโรงงานผลิตช็อกโกแลตต่างๆในประเทศไต้หวันเพื่อนำตรงเนี้ยมาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้นแสดงว่านอกจากการเรียนรู้พวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยเนาะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะถูกต้องแล้วล่ะนอกจากการเรียนรู้ท่องเรือแล้วเนี่ยพี่มีโอกาสได้ไปร่วมงานการเฉลิมฉลองของชนเผ่าไผ่ว่านมีการใส่ชุดแบบดั้งเดิมออกมาเต้นรำทำเพลงกันเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากสำหรับในตัวพี่นอกจากการเรียนรู้พวกนี้แล้วยังได้สัมผัสกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยเนาะรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะและพี่ก็หวังว่าสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งปันให้กับคนไทยและก็กันอีกด้วยซึ่งเราได้จัดงานสงกรานต์ประจำปีเกิดขึ้นทุกๆปีเลยแหละซึ่งการจัดงานสงกรานต์เนี่ยพี่ได้เตรียมอาหารให้ลูกค้าด้วยนะไม่ว่าเป็นส้มตำกระเพราหมูต้มยำแล้วก็ชานมคุยได้ยินแล้วหิวเลยค่ะว่าแต่ที่นี่เขาเล่นสาดน้ำกันด้วยไหมคะนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงอากาศยังร้อนอยู่ซึ่งพี่ก็เตรียมในเรื่องของถังน้ำเตรียมน้ำเตรียมน้ำแข็งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมสาดน้ำกันจะบอกว่าสนุกสนานรู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองไทยของเราเลยแหละใช่พี่คิดว่าการมาเรียนที่ไต้หวันนะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเลยแหละซึ่งพี่เนี่ยมีโอกาสการแบ่งปันความรู้ของการศึกษาต่อไต้หวันฟังดูน่าสนุกแล้วก็น่าจะได้รับประสบการณ์เยอะมากเลยนะเราสนุกสนานกับเรื่องของวัฒนธรรมการเป็นอยู่แล้วก็ความรู้ที่ได้ในห้องเรียนเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องนำไปบอกต่อแน่นอนเลยได้ฟังอะไรดีๆเยอะแยะเลยคุณพี่โทนี่มากๆค่ะผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ